أنك เพื่อให้เราได้เข้าไปบูชาสักการะตอนนี้จะพาโยมตรงเข้าไปเลยเพราะว่าคณะหลังมาแล้วต้องรีบไปจับจองเป็นเจ้าของพื้นที่นะเดินทางมาท่านบอกว่ามีพระสงฆ์จำพรรษาอยู่ตรงนี้ร้อยรูปด้วยกันโยมดูวัดไทยแล้วทั้งเจ้าหน้าที่ถ้ามาที่นี่จะไปวัดไทยก่อนแล้วจึงมาที่นี่เขาก็เลยบอกให้ทำไมวัดไทยสร้างครอบต้นสาระทั้งคู่ต้นสาระทั้งคู่ให้ดูเหมือนอย่างนี้โยมเนี่ยที่เห็นสองต้นเนี่ยนี่คือต้นสาระเป็นไม้มงคลเกี่ยวข้องกับพระพุทธเจ้าสองการเพราะว่าพระอาจารย์มาจำพรรษาเกี่ยวข้องไหมเนี่ยนะให้เราไม่ได้มองสององค์องค์ใหญ่นี่เป็นสถูปที่สร้างครอบต้นสาระทั้งคู่โยมเป็นสถานที่ปรินิพพานของพระพุทธเจ้าหลังจากคืนนั้นผ่านไปเจ้ามรรคกษัตริย์จึงอัญเชิญพระบรมศรีระของพระพุทธเจ้าเนี่ยเคลื่อนไปด้านหลังโยมที่เป็นฐานเจดีย์ที่เป็นอิฐนั่นแหละแล้วก็ทำการตั้งอยู่ทั้งหมด6คืนด้วยกันโยม6คืนรวมอันนี้ก็เป็น7นะ7คืนด้วยกันรวมเบ็ดเสร็จบางนิดเลยต้องแยกกันแยกกันอาจารย์บอกเลยโอ้ยหมดเฟรมไปเลยไปดูยืนนิ่งไรนิ่งไรก็ขยับแม่จะขยับไปแล้วก็เข้าคิวต่อเดี๋ยวแม่จะถ่ายเดี๋ยวจะบักกรอบด้วยกันนะคะเข้าไปถอยมาก่อนกู้ถอยมาก่อนแล้วเดียวสักเดียวหน้าร้อนเนี่ยลมแรงเนี่ยลมแรงจะเป็นอันตรายต่อผู้คนหรือว่าจะทำให้มันหักลงมาทับเอาไปนะไม่เป็นไรมาอุตสาเคลื่อนถ้าบรมไม่สะดวกที่จะดูภาพนิ่งทำไมเราไม่เคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวเดินพระเจ้าพระอรหันต์เจ้าทั้งหลายจะได้ไปจุดที่เราถ่ายภาพแล้วจะเห็นเจดีย์งามก็ในช่วงหน้าฝนนี่อันนี้จะไม่มีเขาจะตีใจมากนะพี่ว่าไงนะสบายแล้วว่ายังไงมีชมก่อนในสมัยที่ตมามาปีแรกๆยังมีแค่ฐานเจดีย์ข้างบนนั่นดินกรบหมดเลยปี244มาอยู่ที่วัดไทยกุสินาราปี245ไปอยู่กุสินารา46ยอมแก้เรียนหนังสือตรงนี้รถคุณยายจะต้องใช้ความสามารถแล้วก็เป็นขั้นบันไดอาจจะเชื่อมมุดแบบเดียวกันเป็นขั้นสวยสันนิษฐานว่ามันมีไม่ใช่สันนิษฐานเป็นความคิดของข้าพเจ้าว่าจุดนี้จะเป็นจุดที่นิยมมากสำหรับคนไทยก็ว่าทำได้7ปีถ่ายแล้วดีถ่ายแล้วสวยก็คือฉากหลังเชิญตามอัธยาศัยเหลือแต่เดียวพอแล้วลุกออกไหมทานผ่านช่องนี้ได้แล้วช่องตรงนี้โอ้โห3ประการนะเหตุ3ประการจดไว้เพราะมีสาเหตุ3ประการที่เลือกกุสินาราเป็นที่ปรินิพพานนะเดี๋ยวว่าจะน้องนัดไล่โยมกับหลับมันตั้งมันตัวนี้พระก็หลับสามประการที่พุทธเจ้าเลือกกุสินาราเป็นที่ทิ้งร่างวางขันที่ทำให้เราท่านทั้งหลายได้มาเห็นความสำคัญของกุสินาราเป็นสารวัตนุทยานของเจ้ามรรคกษัตริย์เมืองนี้ตอนที่ท่านเคยเกิดเป็นพระเจ้ามหาจักรคนโบราณบอกไม้รังไม้รังโยมไหมใบมันเหมือนไม้รังการจะเป็นดอกเยอะๆเป็นไม้มงคลจะออกดอกตอนไหนโยมเมื่อที่จะมีเด็กเอาเม็ดมันมาขายอันนั้นไร้สาระไม่ใช่ได้โยมยายจะเปรียบเหมือนคุณแม่ของเราทั้งคณะเลยเพราะว่าอายุมากที่สุดสัมพุทธัสสะต่อไปเดินไปต่อ
ขอให้หมดตัวตีมันจะทำให้ลูกเป็นชีวิตเป็นดีวงเอาไว้ข้างโลกครับผมครับโยมที่มีทองโยมจะโดนปีกครับที่ที่พระอาจารย์รับขึ้นรับเตียงเพราะว่าเรายังไม่ได้รับที่พักเดี๋ยวจะพาปีกเดี๋ยวจะพาปีกพอดีคณะสักครู่ท่านเดชI'm not a man.
จะถ่ายพี่ดีกับพี่เนี่ยเดี๋ยวกันเดี๋ยวครับพร้อมเจ้ามันละทั้งหลายเนี่ยเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจก็จะปลูกต้นสาระไว้เต้ในสมัยนั้นนะครับพระพุทธเจ้านี่ทรงปรินิพพานอยู่ระหว่างต้นสาระคู่แสดงว่าให้พระอานนท์นั้นปูผ้าบนพระแท่นระหว่างต้นสาระทั้งคู่ในพระไตรปิฎกก็ระบุว่าพระองค์ทรงปรินิพพานระหว่างต้นสาระนะครับต้นสาระอย่างที่เห็นข้างหน้านั้นนะฮะคือต้นรังบ้านเราเนี่ยในระหว่างทางที่เราเดินทางไปยังลุมพินีก็จะมีสวนป่าสาระนะอยู่ระหว่างทางเอ๊ะไม่หมดนะครับเดี๋ยวจะชี้ให้ท่านได้ชมได้ดูกันหลังจากที่ตั้งพระบรมศพได้7วันก็ได้เคลื่อนย้ายพระบรมศพจากสารมโนทยานผ่านเข้ากลางเมืองกุสินาราออกไปทางทิศตะวันออกแล้วไปตั้งบนจิตกาธานถวายพระเพลิงพระบรมศพที่มกุฏพันธนะเจดีย์มกุฏแปลว่าอะไรแม่ใหญ่มั่นใจมงกุฏนี่แหละครับมงกุฏก็คือข้อหัวเนี่ยพันธนะแปลว่าอะไรครับพันธะผูกผูกนะเจดีแปลว่าสถานที่และลึกถึงสถานที่ที่ทำให้คิดฮอดเจดีนี่นะเอากล้องตัวเดียวก็พอในวันที่พระพุทธเจ้าปรินิพานและถวายพระเพลิงพระอรหันต์มาประชุมกัน 700,000 รูปด้วยกันอย่าง 700,000 องค์บนท้องฟ้านภาอากาศไม่มีที่ว่างแต่วิทยาศาสตร์บ้านก็เลยคอมเพลนพระพุทธเจ้าจึงบัญญัติสิ่งที่ไม่ได้ประเคนเนี่ยสามเชิญครับใครจะถ่ายเดินเข้าไปเลยครับอย่ายืนซ้อนเพราะว่าที่กว้างมากแต่ว่าต้องยืนติดกันหนึ่งสองสามใครจะถ่ายไปเลยครับไปแล้วไปแล้วไปเถอะไปเดี๋ยวหมดเลยเพราะว่าออกไปสานิดไปไปตามไ
จอดยังมีรถจอดโอ้ยตา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 ย